ร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนวิธีการทำซาลาเปาแบบเดิมๆให้ดูแปลกใหม่ด้วยไอเดียการทำซาลาเปารูปเปลือกหอยกับแป้งนุ่มๆหอมๆใส่ไส้ตามที่เราชอบเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูและน้ำตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันใส่เนยขาวตีต่อประมาณ 12-15 นาทีจนแป้งเนียนแบ่งแป้งที่ได้ออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลส่วนที่2แบ่งไว้เป็นแป้งสีขาวนำแป้งทั้ง2ส่วนมารีดให้เป็นแผ่นบางสีเหลี่ยมผืนผ้าหลังจากนั้นนำแป้งโดทั้ง2ส่วนมาประกบกันรีดแป้งให้เนื้อเนียนอีกครั้งจากนั้นม้วนแป้งเป็นทรงกระบอกตัดแบ่งแป้งโดประมาณ5เซนติเมตรแผ่แป้งให้เป็นทรงกลมจับจีบให้เป็นรูปเปลือกหอยใส่ไส้ปริมาณ20กรัมลงตรงกลางประกบให้สวยงามวางลงบนกระดาษรองซาลาเปาพักจนขึ้นเป็น2เท่าใช้ซ่อมกดให้เป็นลายเส้นเปลือกหอยเรียงซาลาเปาลงในลังถึงนึ่งโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ6นาทีหรือจนกระทั่งสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะซาลาเปารูปเปลือกหอยเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM เราก็สามารถเติมเต็มไอเดียเพื่อนำไปต่อยอดการขายได้แล้วเลยค่ะ